ให้กำลังใจกับครอบครัวบักเนาปงหลางสะออนเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำเอาหลายคนโศกเศร้าเสียใจกันเป็นอย่างมากค่ะเป็นความสูญเสียอีกหนึ่งข่าวของวงการดนตรีบ้านเรากันเลยทีเดียวกับการจากไปของบักเนาปงหลางสะออนนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากหลังอีทปงหลางสะออนโพสต์เฟซบุ๊กสมพงษ์โคนาประถมโพสต์แจ้งข่าวการจากไปโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าไม่อยากจะโพสต์อะไรแบบนี้เลยรู้สึกเสียใจเหลือไว้แต่ความทรงจำดีๆทวิตสิทธิ์ทองศรีหรือพี่น้องเรียกว่าบักเน่าทวิตคืออดีตสมาชิกวงปงลางสะออนนักดนตรีนักแสดงฝีมือดีมีผลงานมากมายเป็นคนเก่งน่ารักขยันอารมณ์ดีมีความรับผิดชอบรักพี่น้องใครอยู่ด้วยก็มีความสุขเจอกันล่าสุดเมื่อไม่กี่วันทวิตมาจากชัยภูมิมาทานข้าวที่ร้านไม่คิดว่าวันนี้จะเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายเหมือนน้องมาสั่งลา